Water. Water. Okay. Coffee. Okay. Powder. Okay. สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับครูมิงเช่นเคยนะครับครูมิงวันนี้ครูมิงนะครับจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหานะครับในโปรแกรม Quizlet นะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เราจะใช้ในการสอนนักเรียนของเรานะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบนะครับเนื้อหาอะไรนะครับจะที่จะสอนนักเรียนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมโดยการพิมพ์ที่URL ตรงนี้นะครับ www.quizlet นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ create นะครับก็เป็น create ปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะมาหน้านี้นะครับลำดับแรกนะครับให้เราตั้งชื่อนะครับหัวข้อหน่วยที่เราจะสอนนะครับเนื้อหาที่เราจะสอนว่าเราจะสอนเรื่องอะไรนะครับของครูมินนะเนื้อหาของครูมินที่ยังไม่มีนะครับอ่ะตรงนี้อัน counterBow now เติม s นิดนึงนะครับวงเล็บน้ำนับไม่ได้นะครับอ่ะได้หัวข้อมาแล้วนะครับก็ข้างล่างมันจะเป็น add a description ครับตรงนี้คำอธิบายเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ทีนี้ข้างล่างคำศัพท์เขาจะให้ choose language นะครับเลือกภาษาก่อนนะครับคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ความหมายนะครับก็เป็นภาษาไทยโอเคอ่ะ uncountable noun นะครับมีอะไรบ้างคำนามที่นับไม่ได้นะครับคำแรกเลย water แล้วกันนะ water อ่ะเขาจะให้ขึ้นมาให้เราเลยนะครับก็คือน้ำต่อไปนะครับ image นะครับก็คือรูปภาพประกอบนะครับคำศัพท์ของเรานะครับโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับเหมือนกับบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีภาพนะครับบัตรคำก็ต้องมีภาพก็ภาพน้ำนะภาพนะครับที่สามารถที่จะลงได้นะครับก็มีจำกัดนะครับเป็นภาพที่โปรแกรมเขากำหนดให้นะเป็นภาพที่อยู่ในโปรแกรมแต่ถ้าเราจะเอาภาพอื่นๆนะครับอัพโหลด your own image นะครับลองคลิกเข้าไปดูตึ้งพอคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะต้องจ่ายตังค์นะครับถ้าเราจะใส่ภาพที่เป็นภาพจากคอมของเราเองนะครับถ้าเราจะหาภาพมาเองต้องจ่ายตังค์แล้วก็ตรงนี้เนี่ย try it free for 30 days นะครับให้เราทดลองด้วย30วันนะครับหลังจาก30วันก็จ่ายตังค์นะครับตรงเดี๋ยวคุณมินใช้ของฟรีไปก่อนนะครับโอเคเอาภาพเนี่ยภาพที่เขามีนะครับที่มันแมทช์กันนะครับคำศัพท์ข้อที่2 coffee นะครับ coffee โอเคกาแฟนะครับรูปนี้ดีชัดดีนะครับต่อไป powder โอเค powder แป้งนะครับตัวไหนคือแป้งเอาอย่างนี้กันมันไม่มีภาพอื่นให้เลือกแล้วนะครับแป้งหรือว่าฝุ่นก็ได้นะครับ powder ต่อไป salt นะครับ salt สะกดผิดนะ salt โอเคครับแบบนี้กันเกลือไปข้อ5มี salt ก็ต้องมี sugar น้ำตาลนะครับเลือกภาพมาภาพไหนเป็นน้ำตาลภาพแรกก็การเป็นน้ำตาลก้อนนะครับน้ำตาลก้อนเอ้ยน้ำตาลก้อนนับได้ไหมนับเป็นก้อนเอาไหมนะครับน้ำตาลขอเลือกเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี้ยน้ำตาลเม็ดจบ5ข้อนะครับเขาเป็นแพทเทิร์นที่เขาให้มาคือ1ถึง5นะครับแต่ว่าถ้าเรามีคำศัพท์เพิ่มนอกจากนี้อีกนะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับโดยการกดที่คำว่า add card นะครับตรงนี้กดลงไปสับเพิ่มเติมเช่นต่อไป yogurt นะครับ yogurt โอเคภาพสวยมาก yogurt ต่อไปก็คลิกที่ add card ต่อนะครับข้อที่7 oil น้ำมันนะครับ
oil น้ำมันเอาน้ำมันไหนเนี่ยไม่มีน้ำมันเลยมีแต่ภาพอันนี้แล้วกันนะครับ7ข้อก่อนแล้วกันนะครับ7ข้อเป็นตัวอย่างนะครับนะครับก็หัวข้อมีแล้วนะครับหัวข้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายแล้วก็รูปภาพนะครับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็กดคำว่า create นะครับเป็นการสร้างเนื้อหาของเรานะครับกดปุ๊บเข้าไปก็จะให้เราแชร์นะครับแชร์ก็สามารถแชร์เข้าไปใน Google Classroom ได้นะครับแชร์อื่นๆได้นะครับก็ลิงก์ไปให้คนอื่นได้คนอื่นเรียนได้นะครับแต่ว่าคุณมีไม่แชร์ก่อนนะครับกดปิดตึ้งอ่ะทีนี้ลองเข้าไปดูกดไปด้วยกันกดที่คำว่า full screen นะครับ full screen ตึ้งโอเคเข้าไปแล้วลองเช็คดูนะครับใช้ได้ไหม water โอเค coffee โอเค powder โอเค salt tea sugar yogurt oil โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับบทเรียนนี้นะครับสำหรับการสร้างเนื้อหานะครับในโปรแกรม Quizlet นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย